สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการดีต่อใจ Bible Class นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังพักผ่อนหรือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะหวังว่าท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้ค้นพบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะที่เสริมชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะและเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อหนึ่งนะคะชื่อหัวข้อว่าค้นพบแรงใจในตัวของคุณนะคะเราจะมาดูด้วยกันว่าในสถานการณ์ที่อาจจะชวนให้เรานั้นกังวลหรือหดหู่ใจนั้นนะคะเราสามารถที่จะค้นพบพลังในตัวเรานะคะที่เราจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างไรนะคะเรามาดูด้วยกันวันนี้นะคะอยู่ในพระคัมภีร์1โครินธ์นะคะบทที่9ข้อ24ถึง27นะคะจะอ่านให้พี่น้องฟังด้วยกันนะคะบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าได้ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ให้เรามีการอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาหลักการของพระเจ้าร่วมกันเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการเสริมสร้างเติบโตพัฒนาขึ้นข้าแต่พระเจ้าและได้ถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะมีแรงใจได้อย่างไรนะจากพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าให้เราลองเรียนแบบนะคะของนักกีฬานะคะว่านักกีฬานั้นเป็นแบบอย่างที่ให้ข้อคิดที่ดีแก่เราอย่างไรบ้างนะคะว่าเขาทำอย่างไรเขาถึงสามารถไปสู่ชัยชนะได้นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่เราทั้งหลายมีหลายสิ่งที่เราสามารถเรียนแบบนักกีฬาได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามาดูด้วยกันในวันนี้นะคะว่าแบบอย่างของนักกีฬานั้นนะคะเขาได้สวมวิญญาณแบบไหนนะคะและทำให้เขาสามารถมุ่งมั่นไปได้นะประการที่หนึ่งของนักกีฬาที่เขียนไว้ในตอนนี้ประการแรกคือเขาบอกไว้ในข้อ24นะพระพีได้กล่าวว่าจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้นักกีฬาทุกคนใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นการวิ่งนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะวิ่งแค่ออกกำลังกายเราก็อาจจะไม่ไปลงแข่งขันเราอาจจะไม่ได้สมัครเป็นนักกีฬาเราแค่ไปวิ่งที่สวนสาธารณะข้างบ้านเรานะคะหรือเราวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ตามบ้านก็ได้นะแต่เมื่อไหร่นะที่เราตั้งใจว่าเราจะเป็นนักวิ่งเราจะเป็นนักกีฬานะคะเมื่อนั้นเนี่ยนักกีฬาทุกคนย่อมหวังชัยชนะค่ะนักกีฬาทุกคนย่อมหวังว่าตัวเองอาจจะได้เหรียญเงินนะเหรียญทองและแย่สุดก็คืออาจจะเป็นเหรียญทองแดงใช่ไหมคะดังนั้นนักกีฬาทุกคนนั้นล้วนคาดหวังในชัยชนะเราจึงเรียนแบบประการที่หนึ่งได้จากนักกีฬาก็คือสวมวิญญาณของชัยชนะค่ะนะเมื่อเราลงแข่งในชีวิตในสนามแข่งขันชีวิตของเรานะแม้เราไม่ได้อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เป็นนักกีฬามาก่อนแต่วันนี้นะคะมีข่าวดีค่ะคือพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของท่านเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาพระคริสต์ในชีวิตของท่านนั้นทำให้ท่านมีชัยชนะได้เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สามารถที่จะสวมวิญญาณของผู้มีชัยชนะเราจะต้องดำเนินชีวิตนะไม่ว่าท่านจะอายุแค่ไหนก็ตามไม่ว่าท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านสามารถเป็นผู้มีชัยชนะได้และนี่คือวิญญาณประการแรกที่พระคัมภีร์อยากท้าชวนว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้มีอยู่ชีวิตเดียวเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีชัยชนะชัยชนะนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ได้ประทานชัยชนะแก่เราเราสามารถมีชีวิตที่เกิดผลและประสบความสำเร็จนะชัยชนะนั้นหมายถึงการได้เดินในสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดให้เราเดินเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นความสามารถต่างๆที่พระเจ้าใส่ไว้พระองค์คาดหวังให้เราทั้งหลายเกิดผลและประสบความสำเร็จค่ะชัยชนะหมายถึงการใช้ชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จชัยชนะหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างเกิดผลชัยชนะหมายถึงว่าแต่ละชีวิตของแต่ละย่างก้าวในเวลาในช่วงชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วย
การที่เราสามารถมี productivity ในชีวิตของเราได้นี่คือภาพของที่พระเจ้าอยากให้เป็นนะคะทุกคนสามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะได้มีพระคัมภีร์หลายตอนนะคะที่หนุนใจในเรื่องนี้เช่นในยอห์นบทที่15ข้อ6นะคะยอห์น15ข้อ6ได้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านไว้ให้ท่านไปเกิดผลและให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราและแต่งตั้งเราให้เป็นคนเกิดผลค่ะและผลของเราเป็นผลที่คงอยู่เป็นการเกิดผลที่ยั่งยืนด้วยนะคะนั้นผู้เชื่อทุกท่านนะคะท่านควรจะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะเอเมนไหมคะดำเนินชีวิตแบบคาดหวังนะที่จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าคาดหวังชัยชนะจากพระเจ้านะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ8นะคะก็เป็นอีกพระคัมภีร์อีกตอนนึงนะคะเฉลยธรรมบัญญัติ31ข้อ8ได้กล่าวว่าผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้าพระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยในบางเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เรากลัวในบางเหตุการณ์ที่ดูเหมือนความหวังของเราเลือนรางนะแต่พระเจ้าบอกว่าผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้าพระองค์จะไม่เคยปล่อยท่านให้ล้มเหลวลงหรือทอดทิ้งท่านไปนะเมื่อท่านได้ฝากชีวิตกับพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ปล่อยท่านให้ล้มเหลวและทอดทิ้งท่านไม่มีทางนะพระองค์จะทำให้ท่านสำเร็จนะและก็ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องขยาดเลยนะจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะตั้งแต่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่ออายุ16จนเดี๋ยวนี้นะคะผ่านไปหลาย10ปีนะคะประสบการณ์ชีวิตดิฉันไม่เคยต้องพบกับความล้มเหลวเลยพระเจ้าได้ประทานชัยชนะพระองค์ได้ประทานความสำเร็จพระองค์ประทานการเกิดผลอยู่เสมออย่าลืมว่าวันนี้เมื่อท่านต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตท่านอยู่ฝ่ายผู้มีชัยชนะค่ะพระคริสต์ในชีวิตของท่านประทานชัยชนะแก่ท่านเสมอท่านจะไม่เคยล้มเหลวชัยชนะนี้ไม่ได้แปลว่าเราไปแข่งกับผู้อื่นนะคะแต่เป็นชัยชนะที่เราแข่งขันกับตัวเองเราโน้มตัวไปข้างหน้าก้าวไปถึงหลักชัยที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเป็นเหมือนกับหลักชัยที่กำหนดให้แก่แต่ละท่านที่เราจะต้องก้าวไปให้ถึงแล้วทำให้สำเร็จพระองค์ไม่เคยล้มเหลวและพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราจะช่วยเราให้ประสบความสำเร็จค่ะนี่คือสิ่งแรกที่ท่านจะต้องมีไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษวันนี้ดิฉันขอท้าชวนท่านว่าท่านเป็นผู้มีชัยชนะท่านเกิดมาเพื่อจะมีชัยชนะท่านไม่มีทางล้มเหลวเพราะพระเจ้าที่อยู่ในท่านไม่เคยล้มเหลวค่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้นะคะในยอห์นบทที่16ข้อ33นะก็ได้หนุนใจเราเพิ่มเติมเป็นความจริงที่พระเจ้าบอกเพิ่มเติมในยอห์น16ข้อ13บอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วในโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปมีแรงเสียดทานมากมายมีความทุกข์มีกระแสแห่งความบาปต่างๆนะที่ทำให้เราต้องต่อสู้กับจิตสำนึกผิดชอบในชีวิตของเราแต่จงชื่นใจเถิดเราอาจจะยากลำบากบ้างแต่เราชนะค่ะเอเมนไหมคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้หนุนใจชีวิตของเรานะคะ1ยอห์น5ข้อ5ก็บอกเช่นเดียวกันนะคะ1ยอห์น5ข้อ5บอกว่าใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองพระคัมภีร์ได้เฉลยว่าใครเล่าที่ชนะโลกไม่ใช่คนอื่นนะแต่คือท่านที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าเอเมนไหมคะวันนี้หากท่านต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าในชีวิตของท่านให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของท่านให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของท่านท่านไม่มีทางล้มเหลวค่ะปิดประตูแห่งความพ่ายแพ้ได้เลยท่านจะต้องสวมวิญญาณผู้มีชัยชนะท่านจะเกิดผลและประสบความสำเร็จเสมอในสิ่งที่ท่านทำฮาเลลูยานี่คือประการที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าเราจะค้นพบแรงใจในชีวิตของเราเมื่อเราค้นพบความจริงข้อแรกนี้ว่าท่านต้องสวมวิญญาณผู้มีชัยชนะท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้พระเจ้าประทานความสำเร็จและการเกิดผลแก่ท่านเสมอท่านจะเกิดผลดีในทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ท่านกระทำอย่างแน่นอนค่ะประการที่สองต่อมานะคะที่เราจะค้นพบแรงใจให้กับชีวิตของเราในระหว่างที่เราเผชิญเหตุการณ์ต่างในสถานการณ์โลกนี้ร่วมกันประการที่2ก็คือเราต้องวิ่งแข่งอย่างมีเป้าหมายนะข้อนี้พูดถึงการวิ่งเหมือนนักกีฬาเป็นนักวิ่งเขาวิ่งอย่างมีเป้าหมายใช่ไหมคะเราต้องจินตนาการภาพเหมือนกับว่านักวิ่งนะคะเมื่อเขาเข้าจุดสตาร์ทใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นไงคะเข้าที่นะกรรมการจะบอกเข้าที่แล้วเป็นไงคะระวังแล้วก็ไปใช่ไหมคะดังนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะนักวิ่งที่ลงในจุดสตาร์ทเขามุ่งไปที่จุดหมายค่ะ
ขามุ่งไปที่เส้นชัยเขาวิ่งอย่างมีเป้าหมายนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลซึ่งเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าท่านก็เปรียบเหมือนนักกีฬาเช่นนี้ท่านจะต้องลงแข่งในลู่วิ่งแล้ววิ่งไปอย่างมีเป้าหมายไม่มีใครที่อยู่ในลู่วิ่งวิ่งไปกลางทางแล้วเป็นไงคะโอ้โหนะขอพักร้อนก่อนนะเดี๋ยวจัดปาร์ตี้สงสารตัวเองสักแป๊บนึงช่วงนี้สึกหดหูซึมเศร้านะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะคิดในเวลานั้นใช่ไหมคะเมื่อเราลงวิ่งนะหน้าที่ของเราคือนะคะต้องวิ่งไปให้เส้นชัยสายตาของเราการจดจ่อของเราจะไปที่เส้นชัยเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเราว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้มารู้จักกับพระเจ้าเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าค่ะพี่น้องทุกท่านพระเจ้ามีเส้นชัยให้แก่ท่านที่ท่านจะต้องวิ่งและไปถึงเส้นชัยอย่าออกกลางคันอย่ายอมพ่ายแพ้อย่าลงไปนั่งที่ลู่ของท่านแต่วันนี้ท่านจะลุกขึ้นและไปให้ถึงเป้าหมายที่พระเจ้าได้วางไว้แก่ท่านเส้นชัยรออยู่บำเหน็จรางวัลรออยู่ท่านที่เส้นชัยนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ท้าชวนเราว่าท่านจะต้องวิ่งแข่งใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยนะเป้าหมายที่เปาโลพูดไว้คืออะไรบ้างในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างมีเป้าหมายนะในข้อ26บอกไว้ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่โชคลมนะข้าพเจ้ากระทำเพื่อจะได้คนอื่นกระทำเพื่อมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้นะสมัยก่อนเนี่ยมีการแข่งขันพี่น้องก็นึกภาพถึงการแข่งขันสมัยกรีกโรมอะไรอย่างนี้นะคะหรือแข่งขันรถแข่งสมัยเนี้ยเขาก็จะมีการให้มงกุฎใบไม้ใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่มีแค่มงกุฎใบไม้นะอาจจะมีแบบโอ้โหให้บ้านให้รถให้ภรรยาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเป็นมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้อาจารย์บอกว่าแต่เขาวิ่งแข่งโดยนะเพื่อมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยมงกุฎใบไม้ที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยนั้นก็คือบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราแต่ละคนค่ะเราจะต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยเราจะได้รับบำเหน็จตามการกระทำที่เราทำอยู่ในโลกนี้นะคะแล้วแต่แรงจูงใจทัศนคติที่เรามีต่อการกระทำแต่ละอย่างในชีวิตของเราด้วยนะคะเราก็มีมงกุฎใบไม้นะที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยนั่นคือบำเหน็จในสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับผู้เชื่อแต่ละท่านคือเราทุกคนนั่นเองนะคะนี่คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายในชีวิตของคริสเตียนนั้นคือการมีชีวิตอยู่ตามที่การทรงเรียกหรือพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีกับชีวิตของเราและเป้าหมายของเราอีกอันก็คือการได้รับบำเหน็จรางวัลนะคะที่พระเจ้าได้เตรียมให้แก่เรานั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราคืออยู่อย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนนักชกที่ชกอย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนนักฟุตบอลใช่ไหมที่เตะอย่างสมศักดิ์ศรีพี่น้องเมื่อท่านลงวิ่งแข่งนะพระเจ้าให้เราแข่งกับตัวเองใช่ไหมคะและเราจะต้องทำอย่างเต็มที่ทำด้วยใจเต็มร้อยนะทำอย่างเต็มที่และวิ่งไปถึงเป้าหมายให้ได้เหมือนเปาโลบอกว่าเขาได้วิ่งแข่งอย่างเต็มที่เขาได้แข่งขันจนถึงที่สุดและบัดนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของเขาเหมือนที่พระเจ้าได้เตรียมให้กับทุกคนด้วยดังนั้นวันนี้นะคะพี่น้องเราเกิดมาชาติเดียวนะคะเราต้องทำอย่างเต็มที่วิ่งแข่งอย่างมีเป้าหมายใช้เวลากำลังกายกำลังใจของเราทำงานอย่างเต็มที่และนี่คือเคล็ดลับแรงใจประการที่สองที่ท่านสามารถค้นพบในตัวของท่านได้นะประการแรกของเราเมื่อกี้ก็คือการที่เราสวมวิญญาณแห่งผู้มีชัยชนะพระเจ้าสร้างท่านให้เป็นผู้มีชัยชนะอันที่สองคือท่านต้องทำอย่างมีเป้าหมายนักวิ่งจะต้องวิ่งไปคนละทางแน่นอนจากจุดสตาร์ทถ้าไม่รู้ว่าเป้าหมายเส้นชัยอยู่ที่ไหนแต่เขาวิ่งไปที่เป้าหมายเส้นชัยเราจะไม่สามารถเดินก้าวแรกหรือก้าวต่อไปได้เมื่อเราไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรหรือแม้แต่ตัวอย่างการสตาร์ทรถเราจะสตาร์ทรถขับไปที่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคืออะไรการไม่มีเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายมากเป็นสิ่งที่สร้างความมึนงงสร้างความเรียกว่าวุ่นเวอร์ให้กับชีวิตของเราวันนี้เราต้องตอบตัวเองได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะตามพระวจนะของพระเจ้าบอกเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของท่านคือการให้อยู่ตามที่พระเจ้าได้เรียกเราไว้อยู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดแก่ท่านและทำให้สำเร็จนี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าได้วางไว้แก่เราทุกคนและไปรับบำเหน็จจากพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์นะในวันหนึ่งนะคะประการที่3ต่อมานะคะที่เราจะค้นพบแรงใจของเราที่เราจะสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างผู้มีชัยชนะประการที่3คือไม่เสียแรงไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะในตอนนี้เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่โชคลมการโชคลมหมายถึงว่าการสวิงหมัดออกไปแต่ละหมัดเนี่ยมันไม่โดนอะไรใช่ไหมคะ
เป็นการชกลมแต่เมื่อเรานั้นตั้งใจที่จะสวิงหมัดออกไปหมัดนั้นต้องเข้าเป้าเราอย่าเสียแรงเปล่าเราต้องใช้เวลาทรัพยากรแรงกายแรงใจสติปัญญาของเราเนี่ยโดยไม่เปล่าประโยชน์ค่ะดังนั้นแต่ละอย่างนั้นเราอย่าใช้มันอย่างเปล่าประโยชน์อย่าให้เสียไปอย่างไร้คุณค่านะนี่คือข้อคิดประการที่3ที่จะสามารถดึงแรงใจของเราขึ้นมาคือหากเราจะต้องทุ่มเททำอะไรบางอย่างแล้วเราอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ต้องก่อประโยชน์ให้มากที่สุดนะกับตนเองและต่อผู้อื่นและกับสังคมของเรานะคะนี่คือข้อคิดประการที่3การที่4ข้อคิดที่เราเรียนแบบของนักกีฬาในการใช้ชีวิตเพื่อจะค้นพบแรงใจของเราก็คือนะนักกีฬานั้นประการที่4คือเคร่งครัดในระเบียบวินัยนะนักกีฬาพระพีเขียนเลยฝ่ายนักกีฬาก็เคร่งครัดในระเบียบใช่ไหมคะนั้นนักกีฬาทุกคนนั้นมีการเคร่งครัดในระเบียบวินัยนะคะแน่นอนเราเกิดมาต่างพื้นภูมิกันบางแบ็คกราวนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าจะไม่จำเป็นชีวิตไม่ต้องเคร่งเครียดขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องขีดเส้นหรือว่าเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นชีวิตทำไมต้องมีวินัยขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าเท่าที่เรารู้มานะคะไม่มีหลักศาสนาไหนนะที่จะบอกชัดขนาดนี้ว่าถึงความร้ายแรงของวินัยเท่ากับที่ดิฉันได้พบในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ได้บอกเลยว่าในสุภาษิตบทที่5ข้อ23ได้พูดถึงความร้ายแรงของการขาดวินัยบอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตโหนะเราอ่านครั้งแรกถึงตายเชียวเหรอถ้าไม่มีวินัยไม่เห็นตายเลยวันนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้ทำตามวินัยที่หรือแผนที่ทำไว้ไม่เห็นตายเลยใช่ไหมแต่ข้อนี้บอกว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราอาจจะตายได้ถ้าเราไม่มีวินัยในการทานอาหารที่ถูกต้องเราอาจจะตายได้จากโรคมะเร็งจากโรคกระเพาะอาหารจากโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือในหัวใจของเราใช่ไหมคะวินัยนั้นนะวินัยของชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญและประกอบด้วยทุกด้านในชีวิตของเราวินัยไม่ได้แปลว่าการมาตรงเวลาอย่างเดียววินัยจริงๆหมายถึงหลายสิ่งอาจจะเป็นวินัยในการใช้คำพูดของเราเดี๋ยวนี้คำพูดเป็นคำพูดทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นการโพสต์ต่างๆใช่ไหมนี่คือคำพูดวินัยในการพูดวินัยในการโพสต์วินัยในการใช้เงินวินัยในเรื่องเพศนะวินัยในทุกเรื่องเลยนะคะวินัยในการบริหารพลังงานของเรามันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนการตื่นใช่ไหมคะนี่คือทุกสิ่งนะการออกกำลังกายนะทุกอย่างต้องใช้วินัยแต่แน่นอนเราทราบว่าทุกคนมีจุดอ่อนนะในวินัยด้านใดด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นคนมาตรงเวลาแต่มีปัญหาเรื่องการออมเงินนะไม่มีวินัยในการออมเงินบางคนโอ้รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่พูดดีมากนะมีวินัยในคำพูดดีอาจจะมีปัญหาเรื่องเพศอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเราทุกคนล้วนมีจุดอ่อนค่ะนั้นเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าตรงๆว่าลูกยังอ่อนเรื่องวินัยด้านนี้ขอพระเจ้าช่วยลูกอาจจะมีตัวช่วยบางอย่างมีคนมาช่วยเสริมเราให้เราวินัยดีขึ้นด้านนั้นนะคะหรือการฝึกฝนมากๆจนกลายเป็นความเคยชินก็จะทำให้เราทำวินัยด้านนั้นได้ง่ายขึ้นนั้นวินัยเป็นภาพของการควบคุมตนเองวินัยเป็นภาพของการรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรและควรจะทำอะไรนะการศึกษาพระวจนะจึงให้กรอบความคิดที่เราจะสามารถวางวินัยให้ถูกต้องเพื่อชีวิตของเราจะเดินไปอย่างมีปัญญาและประสบความสำเร็จได้นะคะคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีวินัยนะนักกีฬาทุกคนล้วนเคร่งครัดในระเบียบนะฉันอยากยกตัวอย่างของนักมวยนะคะเราเห็นนักมวยนะตัวเองมักจะไปวิ่งที่อ่างแก้วนะเป็นประจำนะคะเราก็จะเห็นนักวิ่งหลายแบบนะมีแบบวิ่งแบบดิฉันนะคะคือวิ่งเหยาะแยะมากนะคะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะก็บอกตัวเองแค่ว่าฉันมาออกกำลังกายนะมาแบบว่าเปิดหูเปิดตาสูดอากาศนะเอาอะไรนักหนาก็เดินไปเดินมาก็ได้3กิโลเท่ากันนะคะก็จะคิดอย่างนี้นะคะคือเดินเพื่อออกกำลังกายแต่เราก็เห็นบางคนเนี่ยเป็นนักวิ่งเลยนะคะเขาเป็นเหมือนนักวิ่งมาราธอนคนนี้ก็จะแต่งตัวพร็อพเขาจะพร้อมนะคะตั้งแต่โอ้โหสายรัดน่องเอยเสื้อนะคะโอ้ที่คาดอกพร็อพอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเรามองออกเลยว่าคนนี้คือนักวิ่งใช่ไหมแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ดิฉันแอบทึ่งไม่ได้ค่ะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนักมวยโอ้โหนะนักมวยเนี่ยจะมาคืออันแรกเลยที่ต่างคือเขามาเช้ามากอันที่สองคือว่าเขาไม่ได้มีพร็อพมากนะเสื้อเขาก็ธรรมดาเพราะเป็นเสื้อกล้ามจากค่ายมวยนะรองเท้าเขาก็ไม่ได้หรูเหมือนกับนักวิ่งทั่วไปรองเท้าอะไรก็ไม่รู้เขาก็วิ่งนะบางทีแทบจะไม่ใช่รองเท้าวิ่งอ่ะแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้นะคะเขาวิ่งกันเป็น2ชั่วโมงค่ะโดยไม่หยุดเดินเลยนะแล้วก็แรงไม่ตกนะปั๊บปั๊บปั๊บ
คือดูแบบว่าแข็งแกร่งมากนะสำหรับดิฉันคือท้าทายใจมาโหนักมวยเหล่านี้มาวิ่งทำไมมันเกี่ยวอะไรกับการต่อยมวยใช่ไหมคะแต่เราค้นพบว่าหลังจากเขาวิ่งนะตื่นที่ห้ามาวิ่งเป็น 2-3 ชั่วโมงนะโดยไม่หยุดเลยเขาจะมากันเป็นทีมนะหลังจากนั้นเขากลับไปเขาอาจจะต้องไปโอ้โหไปซ้อมต่อยกระสอบทรายต่อทำอะไรต่ออีกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อเตรียมร่างกายให้มีกล้ามท้องที่แข็งแรงเพื่อจะต่อยมวยกีฬาเขาแท้จริงไม่ใช่การวิ่งแต่เป็นการต่อยมวยนะนี่คือเป็นภาพที่เห็นว่าโอ้โหเขามีการควบคุมตนเองนะนักมวยนั้นนะมีการเคร่งครัดในระเบียบมากเหมือนกับนักกีฬาในทุกประเภทก็เช่นเดียวกันนะเขาจะมีการเก็บตัวซ้อมนักกีฬาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นภาพที่หนุนใจเรานะคะว่าการเคร่งครัดในระเบียบนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ผลพระวิญญาณอันหนึ่งในกาลาเทีย5ข้อ22 23ก็บอกว่าคือการรู้จักบังคับตนเองดังนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าค่ะที่เราจะสามารถควบคุมวินัยของเราได้ดีขึ้นนะแล้วพระคัมภีร์ได้ย้ำเลยว่าวินัยเป็นเรื่องสำคัญแม้บางคนเห็นว่าไม่เป็นไรแต่พระคัมภีร์บอกว่าการขาดวินัยนั้นเปรียบเหมือนเป็นรูรั่วในชีวิตเราอ่อนวินัยด้านไหนด้านนั้นแหละคือรูรั่วในชีวิตของเราเหมือนเรือที่มีรูอะค่ะคำถามคือรูใหญ่หรือรูเล็กที่ทำให้เรือลำหนึ่งจมคำตอบก็คือรูเล็กๆก็ทำให้เรือจมได้ดังนั้นรูรั่วในชีวิตของเราที่ขาดวินัยนั้นก็ทำให้ทั้งชีวิตของเราพังพินาศได้อีกอันหนึ่งวินัยนั้นจะกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีการขาดวินัยด้านใดด้านหนึ่งจะเกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้กับตนเองและคนในครอบครัวคนใกล้ตัวของเราก็จะรับวินัยรับวัฒนธรรมที่ไม่ดีเช่นนั้นไปด้วยดังนั้นถ้าด้วยความรักต่อผู้อื่นและด้วยการรักตัวเองเราควรจะฝึกฝนวินัยวันนี้เพื่อเราจะเป็นคนที่เป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงและนี่คือเคล็ดลับประการที่4นะคะของการค้นพบพลังในชีวิตของเราก็คือการเคร่งครัดในระเบียบวินัยนั่นเองนะคะ1โครินธ์ที่10ข้อ23 24ได้บอกว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่กระทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วยข้อนี้บอกเราว่าอะไรคะบอกว่าเราจะต้องมีวินัยแม้บางอย่างไม่ผิดไม่ถูกเป็นเสรีภาพแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดวินัยนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องของวินัยด้วยนะคะดังนั้นไม่ควรปล่อยตัวไม่ควรจะปล่อยความคิดนะพูดอะไรเปะปะนะสิ่งนี้ก็จะทำให้สุดท้ายเนี่ยเราตายได้ใช่ไหมถ้าเราขับรถออกไปนะเจอคนต่างๆแล้วเราไม่มีวินัยคำพูดเราพูดอะไรบางอย่างออกไปที่ไม่ดีเขาจะชักปืนมายิงเราก็ได้คือการไม่มีวินัยคำพูดก็ทำให้ตายได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นหลายสิ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังหากเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นมีจุดอ่อนบางด้านของวินัยวันนี้ให้ท่านนำสิ่งนั้นมาหาพระเจ้าขอพระองค์มาบอกพระเจ้าช่วยด้วยช่วยลูกให้เปลี่ยนแปลงช่วยลูกให้มีตัวช่วยบางอย่างที่ลูกจะขันน็อตเรื่องนี้และมีวินัยมากขึ้นในด้านนั้นพระเจ้าจะช่วยท่านค่ะนี่คือเคล็ดลับประการที่4ประการสุดท้ายแล้วนะคะของการค้นพบแรงใจในตัวของคุณเองก็คือประการที่5ฝึกฝนและควบคุมร่างกายให้ได้ข้อนี้นะคะเปาโลได้พูดไว้ในข้อ27นะบอกว่าแต่ข้าพเจ้าได้ทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้นะคำว่าทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือเนี่ยก็เหมือนกับเราค้นพบว่าร่างกายจริงๆมันฝึกฝนได้ค่ะร่างกายสามารถปั้นได้ร่างกายสามารถใช้การฝึกฝนจนสุดท้ายเราควบคุมได้คำว่าทุบตีแปลว่าอาจจะเจ็บปวดร่างกายนั้นนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเจ็บปวดเราอาจจะต้องเคล็ดขัดยอกช้ำบวมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนักกีฬากว่าที่จะแข็งแรงเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนร่างกายนะคะนั้นก้าวแรกอาจจะดูโอ้โหติดขัดยากลำบากใช่ไหมถ้าท่านจะฝึกฝนร่างกายบางด้านแต่ร่างกายเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้และการฝึกฝนร่างกายให้ดีนั้นก็จะทำให้เรามีความแข็งแรงก็จะทำให้เรามีแรงทั้งแรงกายและแรงใจที่เราจะไปข้างหน้าเป็นการค้นพบพลังอีกอย่างหนึ่งคือพลังในฝ่ายร่างกายที่เราสามารถฝึกฝนอาจจะโดยการออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนั้นให้แข็งแรงขึ้นมาเปาโลนั้นบอกว่าเขาทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือเพื่อจะเป็นคนที่ใช้การได้คำว่าใช้การได้ก็คือผ่านถ้าเปรียบเทียบกับนักกีฬาคือการผ่านการคัดเลือกนักกีฬานั้นก่อนที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาเขาจะผ่านการคัดตัวใช่ไหมจนเป็นนักกีฬาได้ในเช่นเดียวกันเปาโลเกรงว่าถ้าเขาไม่ฝึกฝนชีวิตของเขาให้ดีวันหนึ่งถ้าพระเจ้าจะใช้เขาในการประกาศเนี่ย
ขาอาจจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้นั้นชีวิตระหว่างวันของเราวันนี้ยังไม่มีการแข่งขันแต่เป็นวันแห่งการฝึกซ้อมฝึกฝนเป็นวันแห่งการที่เราจะต้องฟิตตัวเองอยู่เสมอเพื่อร่างกายจะแข็งแรงเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราถ้าอยากให้พระเจ้าใช้เราต้องเป็นคนที่พร้อมให้พระเจ้าใช้โดยการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราและทุกวันแม้ขณะนี้ที่อยู่ที่บ้านหรือเมื่อเวลาของเรายังมีอยู่เนี่ยในการฝึกฝนทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามีชีวิตที่เติบโตขึ้นเพื่อพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้เหมือนที่เปาโลได้ตั้งเป้าไว้นี่คือ5ประการของการค้นพบแรงใจให้กับชีวิตของเรานะคะเรามาทบทวนด้วยกัน5ประการนี้มีอะไรบ้างนะคะประการที่1ก็คือสวมวิญญาณของผู้มีชัยชนะนะคะประการที่2คือใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะอันที่3ก็คือไม่เสียแรงไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะอันที่4ก็คือเคร่งครัดในระเบียบวินัยและประการที่5สุดท้ายคือฝึกฝนและควบคุมร่างกายของเราให้ได้และเชื่อว่าทั้งท่านและดิฉันเราจะมีแรงกายแรงใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ผ่านไปได้เพราะท่านคือผู้มีชัยชนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างท่านมาและตั้งท่านไว้ให้ท่านเกิดผลและให้ผลคงอยู่ท่านคือผู้มีชัยชนะและประสบความสำเร็จค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ